นี้ผมรู้สึกว่าอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่เราสามารถทำประโยชน์ตรงนี้ได้ทั้งชีวิตแล้วแบบมันเป็นความสุขเล็กไปเรื่อยๆสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่แท็บนะครับมากับน้องคนหนึ่งครับที่บอกเลยว่าคนนี้น่าสนใจมากวันนี้เขาอาจจะดูเก่งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาธรรมดามากๆเลยเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่คิดว่าเฮ้ยอยากจะรู้ว่าแล้วคนธรรมดาเราสามารถเก่งได้ไหมวันนี้ต้องฟังครับอ่ะวันนี้ขอแนะนำตัวน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับก็ชื่อมาร์กนะครับพันธะกนกพลานนท์นะครับก็เรียนอยู่ที่กทครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับเดี๋ยวที่บอกว่าตอนนี้สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้กำลังรอยื่นใช่ไหมต้องก่อนหนึ่งต้องถามก่อนคะแนนสอบเราเป็นไงบ้างครับแต่ละวิชาก็มีเลขนะครับก็ได้ร้อยมีฟิสิกส์ครับได้91แล้วก็เคมีได้60ชีวะได้78มีอังกฤษได้62.5ขนาดแพทย์ได้180นี่ถ้าไม่ได้เลขนี่มีเสียวกันเนาะเสียวอยู่ต้องถือว่าคะแนนจริงๆถือว่าเราจะยื่นเข้าคะแนนน่าจะรวมได้อะไรเนี่ยได้ 71.43 อ๋อส่วนยื่นอะไรก็ได้ละน่าจะได้ตุลาศิราชรามาน่าจะได้แล้วเราก็ยื่นที่ไหนครับตอนนี้ก็ยังเหมือนลังเลระหว่างศิราชกับรามาอยู่ครับยังแบบสองนี้เนาะพี่อยากให้เราครับมาคุยประสบการณ์นิดนึงว่าการที่เราได้คะแนนอ่ะได้พูดตรงอ่ะเลขสวรรค์เต็มร้อยเนี่ยก็ไม่ง่ายเนาะมันเราเป็นเด็กเก่งเล่มก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนก็เก่งอยู่ครับแต่พอมาปลายก็ไม่ได้แบบเป็นทั่วไปแล้วอ๋อพี่เข้าใจว่าเป้าหมายของเราที่เราอยากจะเข้ามหาลัยเนี่ยน่าจะเป็นคณะแพทย์ตั้งแต่เรารู้ตัวตั้งแต่ชั้นไหนครับถ้าแบบมั่นใจจริงก็จะมันม.5 เทอม2ครับหลังค้นหาตัวเองอยู่ม.4 นั้นจะเป็นแบบนักฟิสิกส์อะไรพวกนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบวิศวะผมมันรู้สึกว่าแบบเวลาผมมาชอบไปทำจิตอาสาเงี้ยแบบที่สอนน้องสอนนั้นสอนนี่ใช่ผมรู้สึกว่าอาชีพเนี่ยครับมันเป็นอาชีพที่เราสามารถทำประโยชน์ตรงนี้ได้ทั้งชีวิตแล้วแบบมันเป็นความสุขเล็กๆไปเรื่อยๆหลายคนชอบถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงก็คือพี่พูดคำเดียวทำให้เรารู้อะต้องลองต้องลองไม่ลองจะรู้ได้ไงใช่ป่ะอันนี้ดีมากเลยครับพอเรารู้แล้วว่าเราอยากเข้าแพทย์ตอนประมาณหลักๆตอนม.5เราเตรียมตัวสอบไหมครับกับเป้าหมายแพทย์ก็ผมเริ่มเตรียมตัวกันม.5เทอม2ช่วงกับหลังปีใหม่เริ่มต้นผมก็ต้องดูว่าแบบวิชาไหนตอนเนี้ยเราเป็นยังไงบ้างก็เลยเริ่มต้นตรงนั้นน่ะเริ่มแบบเรียนอังกฤษก่อนพอเริ่มเหมือนเป็นปิดเทอมแล้วมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าพวกเนื้อหาพวกมีเลขมีเคมีมีชีวะพวกนี้ก็จะทยอยไล่เก็บไปถ้าแบบโดยรวมทั้งหมดเลยอะจบเกือบมกราจบเกือบมกราเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกนะครับว่าอย่างที่บอกครับว่าน้องเราบอกเฮ้ยพี่เขาจะจบเร็วหรือเปล่าปกตินะครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นถ้าเรียกว่าสายชิลไหมเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นปกติทั่วไปแต่ย้อนกลับไปถามเลยถ้าตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปได้เราว่าควรจบประมาณไหนอย่างน้อยก่อนปีใหม่จะดีกว่าก่อนปีใหม่เนาะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถูกป่ะใช่แล้วมันอาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนั้นด้วยคือผมจะเป็นสายที่แบบก็เก็บเนื้อหาไปด้วยแล้วก็แอบทำโจทย์ไว้ควบอยู่แล้วครับอย่างเพราะทหารที่เราลงแมททีแคสไปใช่ทำโจทย์เยอะไหมมีคนชอบถามพี่ว่าไอ้ห้าเล่มอะทำเยอะไหมทำเยอะขนาดไหนเพราะชอบถามพี่ว่าทำกี่ข้อพอผมจะทำข้อโดดๆกับข้อที่แบบว่าผมมันก็แอบขี้เกียจในตัวก็จะทำเลือกทำข้อที่แบบว่ามันสำคัญนะครับแบบข้อที่ผมรู้สึกว่าทำแล้วอ่ะผมจะได้อะไรใหม่ๆจากข้อนั้นได้แนวคิดใหม่ๆครับข้อที่ไม่ได้ซ้ำกับแนวเดิมๆใช่โอเคทำประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง50%ใช่ทุกแง่ก็น่าสมานสัก 2-3,000 ข้อประมาณนั้น50%น่าสัก 2-3,000 ข้อได้แสดงว่าเราก็จะเหลือกุมภากับมีนานิดๆใช่ประมาณเดือนครึ่งนิดๆทำไงครับเดือนครึ่งก็จะเริ่มเอาแบบหาโจทย์มานั่งจับเวลาเพราะว่าผมบอกว่าการสอบแทบทุกวิชาเลยครับเป็นแบบสปีดเทสการที่ฝึกแล้วเรารู้จังหวะการทำนะครับว่าแบบว่าเวลาเท่านี้เราควรทำได้เท่านี้ต้องรู้จังหวะตัวเองครับซึ่งตอนนี้ผมก็ฝึกนานอยู่จนแบบเข้าวันห้องสอบอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแบบว่าก็จะมั่นใจขึ้นว่าเราเคยทำพวกนี้มาก่อนแล้วเวลาทำข้อสอบก็จะรู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยเริ่มช้าแล้วอันเนี้ยสปีดดีซึ่งเราได้ลงคอร์สกับพี่ด้วยคือคอร์สอัพสกิลใช่ป่ะก่อนหน้าร้อยเป็นไงไอตอนที่เราได้ฝึกอัพสกิลกับพี่เป็นไงผมต้องเล่าก่อนว่าช่วงแบบพวกกับปิดเทอมมีนาเมษาเงี้ยผมก็ชิลที่ผมมาเรียนอย่างเงี้ยมา9โมงแล้วก็นั่งเรียน4โมงก็ไปตีแบดกลับบ้านนอนทวนบ้างไม่ทวนบ้างอะไรเงี้ยแล้วพ่อเหมือนก็เรียนแบบเก็บๆมีซึมแล้วให้จับกลุ่มทำแล้วแบบกลุ่มมันมีประมาณ 4-5 คนนะครับผมน่าจะผมทำมาได้เยอะสุดในนั้นแล้วแบบผมด้วยที่โหลกลุ่มแล้วกันกึ่งๆได้มั้ยกึ่งๆที่โหลกลุ่มนะวันนั้นเสร็จปุ๊บผมก็เลยมองว่าเริ่มแบบเริ่มไม่ดีแล้วส่งยังไม่ดีแล้วก็เลยเริ่มหยิบของเก่าอ่ะเริ่มอันนี้ทําซ้ําครับทําซ้ําแล้วก็ไม่ท้อทําซ้ําไปใช่แล้วสุดท้ายก็เราก็สามารถก
ลับมาได้ค่อยๆใช่กลับมาได้นะครับนะลำบากเยอะสุดน่าจะเป็นการที่เราต้องฉันต้องอยู่บ้านเลยอ่ะมันเหมือนโควิดมันแรงมากเรียนแบบว่าเรียนผสมเล่นผสมดูละครดูซีรีส์ผสมไปครับให้วันนึงอ่ะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ในทุกวันที่แบบที่ได้แบ่งเวลาให้เหมาะสมครับว่าให้เราตัวเองแบบมีความสุขในทุกวันนะครับคราวนี้ถอยกลับมาที่ตัวข้อสอบนิดนึงข้อสอบเลขสมานเป็นไงบ้างเพราะเราได้เต็มร้อยพี่ว่าเราคงไม่ได้ตั้งเป้าเต็มร้อยถูกไหมหรือตั้งเป้าไม่เลยแต่แน่นอนแล้วไม่ตั้งเป้าแต่ได้ร้อยเนี่ยน่าคิดแหละอันนี้เป็นข้อดีหนึ่งเพราะพอเราไม่ตั้งเป้าเต็มร้อยมันไม่กดดันมันก็จะคอไม่กดดันตั้งแต่แรกไม่กดดันผมวางเป้าแค่ประมาณ80อะครับโอเคใช่แต่พอมันแบบทำจริงผมก็โอเคทำมาถึงก็โอเคสแกนสแกนสแกนผมก็เริ่มต้นที่เติมคำก่อนไม่ได้ว่าน้องทุกคนจะต้องทำเติมคำก่อนใช่จะทำเติมคำต่อเมื่อเครื่องติดเร็วอันนี้คีย์เวิร์ดเลยพอเติมคำเสร็จก็จะเหมือนเปิดหาช้อยค่อยทำได้ก่อนสำคัญเลยครับเอาค่อยแบบเห็นแล้วเปิดแล้วทำได้แน่ทำก่อนแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆสันคอนให้ติดไว้ก็วงไว้ผมมองว่าสำคัญคือต้องกล้าให้ตัดใจข้ามอย่าจมกับข้อนั้นอย่าจมกับคนนั้นตลอดไปเพราะเราอาจจะมีคนที่ดีกว่ารออยู่ก็ได้อันนี้ข้อสอบนะข้อสอบอยากให้น้องมาฝากถึงน้องเด็ก66 67 68นิดนึงว่าเผื่อน้องบางคนแบบเขาไม่มีกำลังใจหรือว่าจะให้กำลังใจเขาหรือว่าจะให้วิธีคิดอะไรกับเขาได้เลยครับการเตรียมตัวสอบอะครับมันก็เหนื่อยแน่นอนให้เราพยายามหาความสุขน้อยในแต่ละวันแล้วก็ทำมันอย่างพอดีครับให้เราแฮปปี้ทุกวันนั่นแหละครับขอบคุณน้องมากมากนะครับผมมากเลยแล้วก็ขอให้เป็นหมอที่รักษาช่วยคนไข้เยอะๆนะครับ